แล้วก็ผมส่วนตัวผมก็เชื่อว่าถ้าเราอยากเห็นคิสจักรถูกยกระดับไปอีกระดับหนึ่งเนี่ยกุญแจสําคัญคือการที่ชีวิตอธิษฐานของสมาชิกเนี่ยได้ถูกยกระดับขึ้นโดยเฉพาะการอดอาหารอาธิษฐานเนี่ยนะครับคงมีหลายวัตถุประสงค์แล้วก็แต่วัตถุประสงค์หลักๆเลยที่เราจะเห็นว่าหลายคนเมื่ออดอาหารานเนี่ยเราจะเห็นประสบการณ์นึงคือการเบรกทู through, หรือการทะลุทะลวงในบางเรื่องในชีวิตเราจะพบว่าคนจํานวนมากเนี่ย เมื่อเขาอธิษฐานเมื่อเขารู้จักพระเจ้าเนี่ยเขาจะเห็นการอวยพรของพระเจ้าหรือการปลดปล่อยของพระเจ้าในระดับหนึ่งแต่บางครั้งเองมันเหมือนกับเป็นพื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตหนึ่งแล้วไม่สามารถทะลุไปอีกด้านหนึ่งได้อาจจะมาจากหลายสาเหตุมาจากเวลาของพระเจ้าการทดสอบความบาปในชีวิตของเขาหรืออะไรก็ตามตาสาเหตุหนึ่งเลยคือมันมีกำแพงหรือข้อจำกัดบางอย่างในชีวิตที่กั้นการทะลุทะลวงไว้งนั้นหลายคนเนี่ยเดินบนยุคทเซียนตลอดชีวิตของเขาเนี่ยก็จะเห็นการอวยพรพระเจ้าเห็นการปลดปล่อย นิสัยบาปหรือบางเรื่องได้ถึงระดับหนึ่งแต่เขาอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการเบรกทู through, หรือทะลุทะลวงไปอีกอยู่อีกฟากหนึ่งของกำแพงดังนั้นพี่น้องครับตรอนนี้เรามีกำแพงอะไรกำแพงความสัมพันธ์กำแพงการเงินกำแพงการเกิดผลซึ่งบางครั้งเองกำแพงนี้เป็นสิ่งที่ปิดกั้นเราแล้วเราอาจจะอยู่กับกำแพงนี้มานานแล้วและเราไม่เคยใช้ชีวิตอยู่อีกด้านหนึ่งของกำแพงเลยนะครับ แต่ผมเชื่อว่าประสบการณ์ในการทะลุทะลวงหรือการเบรกทูไม่ได้มาจากตัวเราแม้เรามีข้อจํากัดหรือทรัพยากรที่น้อยมากแต่การเบรกทูนั้นมาจากพระเจ้าวันนี้ผมจึงอยากจะขออนุญาตแนะนําเพื่อนผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะครับที่มาจากเชียงรายนะครับท่านมีต้นทุนที่จํากัดมากในตอนเริ่มต้นแต่พระเจ้าเนี่ยได้นําการทะลุทะลวงในธุรกิจของท่านไปอีกด้านหนึ่งของกําแพง ผมได้รู้จักกับท่านตอนที่พาทีมคลายสไลด์ของคุณอีฟคุณเอกไปถ่ายทําคำพยานที่ดอยช้างนะครับผมก็ได้รู้จักท่านตอนนั้นแล้วก็ได้ฟังคำพยานแล้วประทับใจมากท่านเลยนจบพระคัมภีพระคิสมุงเทพนะครับหลักสูตรเอ็ดิฟแล้วก็เคยเป็นศรีบาในคิสจักรแห่งหนึ่งในกรุงเทพด้วยหลังจากนั้นท่านเด้ทางกลับมาที่เชียงรายที่ดอยช้างแล้วก็เริ่มต้นธุรกิจกาแฟซึ่งเมื่อเทียบกับข้อจํากัดในชีวิตของท่านเนี่ยท่านมีประสบการณ์การทะลุทะลวงจนสุดท้ายเนี่ยธุรกิจกาแฟธุรกิจ รีสอร์ทหรือโรงแรมของท่านเนี่ยก็ประสบความสําเร็จแล้วก็ดังมากในเชียงรายนะครับในปัจจุบันท่านก็นมาร่วมทีมกับเล็กซัสเชียงรายนะครับร่วมบุกเบิกกลุ่มนักธุรกิจนะครับแล้วก็เป็นกำลังสาคัญสำหรับเล็กซัสเชียงรายด้วยและสัปดาห์ที่ผมมาเทศนาวันนี้ก็เลยทราบว่าพอดีออท่านมากับครอบครัวมาภารกิจที่กรุงเทพก็เลยเป็นเป็นโอกาสดีที่จะเชิญท่านมาเป็นคำพยานนะครับอยากให้ปบมือให้กับคำพยานผ่าอาจารย์พัทรชัยมง,มงคลกุล่องใสนะครับ สวัสดีครับผมตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่านี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสอยู่หน้าเวทีท่ามกลางสมาชิกที่เยอะอย่างนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าผมเป็นชนเผ่าอาขานะครับและก็จริงๆขอบคุณพระเจ้ามากครับเพราะว่าอาจารย์เบนนี่หรือว่าคิสจกักรเนซัสช่วยผมกลับมารื้อฟื้นในการรับใช้อีกครั้งหนึ่ง ด้วยความกระตือรือร้นอีกครั้งหนึ่งพอผมเห็นชีวิตอาจารย์เบนนี่ในการรับใช้พระเจ้าไปทําธุรกิจแล้วก็บินไปบินมาต้องดูแลลูกกิกสองสองคนนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมสมาชิกเทศนาเตรียมเทศนาอีกโอ้ผมเห็นอาจารย์เบนนี่รับใช้พระเจ้าแล้วทางานเนี่ยต้องบอกว่าผมกับใจกับใจจากที่ที่ผมผมไม่ได้อยู่ในเวทีการรับใช้ในคริสักรมาสักพักใหญ่ เนื่องจากเราผมไปมุ่งกับการทําธุรกิจนะครับก็ก็ขอบพระเจ้านะครับที่อาจารย์เบนนี่ได้มีโอกาสเชิญแล้วก็ให้มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าด้วยกันนะครับตอนที่อาจารย์เบนนี่ชวนผมให้เป็นพยานเนี่ยผมคิดว่าผมจะพูดเรื่องอะไรเพราะว่าคือผมผมรู้สึกว่าผมไม่มีอะไรดีพอหรือไม่ไม่ได้สําเร็จอะไรแต่แต่ผมพบว่า ในความอ่อนแอของผมพระเจ้าได้รับเกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับผมมากเกิดในครอบครัวที่ไม่เป็นที่เสียนะครับเป็นช่วงเวลาที่ยากมากในช่วงเป็นเด็กผมจําได้ครับที่หมู่บ้านผมไม่มีไฟฟ้าถนนยังไม่มีผมยังขี่ม้าอยู่เลยครับสมัยเป็นเด็กนะครับรถยนต์ก็ไม่มีในหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านผมมีโรงเรียนแต่มีถึงแค่ป .6 แล้วก็ในโรงเรียนเนี่ยมีเด็กนักเรียนจําได้เลยครับ มี2-300คนมีครูแค่คนเดียวและทั้ง6ปีที่เรียนอยู่เนี่ยแทบไม่ได้เรียนเลยและผมผมป .6 จบป .6 ยังพูดไทยไม่ได้เลยนะครับก็จบป .6 เนี่ยพ่อแม่ก็เชื่อว่าการศึกษาสามารถเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นพ่อแม่ก็ส่งผมนะครับไปเรียนอยู่ตะเข็บชายแดนตรงพม่านะครับใกล้ๆแม่สลองเนื่องจากอยากให้ผมเรียนภาษาจีนพอแม่สร้างกระต๊อบเล็กๆนะครับ ยังเล็กกว่าห้องน้ําที่นี่เลยครับเป็นห้องครัวด้วยห้องนอนด้วยแล้วก็ซื้อข้าวสารหนึ่งกระสอบกระสอบใหญ่นะครับเป็นข้าวสารที่เอาให้ไก่ที่ไม่ใส่ปดะคะและผมอยู่อย่างนั้นผมไม่มีเงินนะครับผมไปรับจ้างแบกข้าวสารกับเท่าแก่คนจีนนะไปส่งตามบนดอยได้มา5บาท10บาทผมก็เก็บไว้และทุกวันที่ผมคิดคือผมจะมีชีวิตรอดอยังไงมื้อต่อไปที่ผมจะกินคืออะไร อันนั้นคือสิ่งเดียวที่ผมคิดและผมไม่มีความฝันไม่มีความหวงังไม่มีอะไรเลยและความรู้สึกที่อยู่ในใจตลอดคือผมความขมขื่นว่าทําไมเกิดมาเป็นชนเผ่าทาไมเกิดมายากจนทําไมเกิดมาลําบากและผมใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้โดยไม่มีความหวังอะไรนะครับแต่พี่น้องครับในช่วงเวลาที่รู้สึกว่า แย่ yeah, ที่สุดในช่วงเวลาที่ขมขื่นที่สุดในช่วงเวลาทีา่ไม่มีความฝันไม่มีความหวังอะไรนะครับผมอยู่คนเดียวตั้งแต่อายุ1ิบ็นะครับวิธีการเอาตัวรอดผมอะ่ะเช่นผมได้เงินมาหบาทผมทําเป็นไปซื้อของนะครับที่ที่ร้านค้าทําเป็นเลือกขนมนะครับก็เอากระเป๋าไปใบหนึ่งผมก็ขโมยนะครับหยิบใส่หยิบใส่แล้วทําเป็นซื้อห้าบาทนะครับหรือไม่ก็นะครับ ต้อนไก่เข้าไปในกระต๊อบของผมนะเอรวยเข้าสารแล้วก็ต้อนไก่เข้าไปแล้ววันไหนที่ได้กลิ่นที่หอมทุกคนก็จะรู้ในซอยอน,นั้ว่าไอ้นี่ขโมยและผมใช้ชีวิตเอาตัวรอดอย่างนั้นะมามาตลอดเพราะว่าผมอยู่คนเดียวอายุ12บสอะอยู่คนเดียวไปเรียนภาษาจีนตั้งแต่ตีห้จนถึง8ปดโมงเรียนภาษาไทยนะแปดโมงถึง4ี่โมงห้มงเย็นถึงสองทุ่มก็ไปเรียนภาษาจีนต่อ น่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากมากไม่ใช่เก่งนะครับแต่ไม่มีทางเลือกจนผมรู้สึกว่าผมผมไม่ไหวแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่มีความหวังอะไรผมไม่รู้จะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรมีเพื่อนคนหนึ่งครับเอาพระคัมภีร์ให้ผมและผมได้อ่านพระคัมภีร์ในช่วงเวลาที่ผมอยู่คนเดียวนะค่อยๆผมได้รู้ว่ามาวันนี้ผมได้รู้ว่าวันนั้นพระเจ้า ได้จับมือผมในช่วงเวลาที่ผมไม่มีความหวังที่สุดพระเจ้าได้ยื่นมือเข้ามาแล้วก็ดึงผมขึ้นมาจนอายุ17ผมได้ตอนรับพระเยซูคริสต์ครับแล้วก็เป็นวันที่ผมมีสันติสุขและมีความสุขมากที่สุดปัญหาข้างนอกไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าพระเจ้าเปลี่ยนข้างในและเป็นวันที่ผมมีความสุขและหลังจากนั้นชีวิตผมมีค่าและผมรู้สึกว่ามีความสุขมาก จนอายุ18ผมจบปวชผมตัดสินใจว่าผมอยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นผมเลยเดินเดินทางมาที่พระคิดธรรมกรุงเทพนะครับ BBS และผมไม่เคยลงกรุงเทพนะครับอันนั้นเป็นครั้งแรกที่ลงมากรุงเทพนะครับผมมาเพราะว่าผมอยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นผมไม่รู้ว่าต้องรับใช้พระเจ้ายัางไงแต่ผมแค่อยากรู้ว่ามีคนอาขาคน ชนเผ่ามากมายที่กำลังเผชิญความรู้สึกเดียวกับที่ผมเคยประสบผมอยากจะให้เขารู้จักพระเจ้าและมีสันติสุขมีความสุขเหมือนที่ผมได้สัมผัสและถ้าผมจะบอกเรื่องราวความรักของพระเจ้าได้ผมต้องรู้จักพระเจ้ามากขึ้นนี่เป็นเหตุผลที่ผมลงมาเรียนพระคัมภีร์ผมเรียนอยู่5ปีครับเรียตรีนะครับค่าเทอมก็ไม่มีก็ขอบพระเจ้าพระเจ้าจ,จัดเตรียมในเวลานั้นผมไปฝึกงานเสาร์อาทิตย์ในคิสจักร แล้วก็ได้ค่าอาหารใน,ในการที่จะใช้ชีวิตในกรุงเทพนะครับหลังจากเรียนจบแล้วผมก็รับใช้ในคิสจักรนะครับาสามปีแล้วก็กลับไปเรียนต่อ m อ็มดฟเรียโทอีก3ปีและเมื่อใช้เวลาอยู่ในกรุงเทพ1 10กว่าปีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมลืมสิ่งที่พระเจ้าเรียกผมไปหมดแล้วผมไม่อยากกลับ ผมไม่อยากกลับไปบนดอยผมไม่อยากกลับไปชังไรายผมอยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ผมมีเพื่อนมีที่ทํางานมีเงินเดือนผมมีผมเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกรุงและเมืองใหญ่ละวันนั้นผมจําได้ครับผมอยู่ที่อเมริกานะครับอยู่ที่ฟลอยด้าสามเดือนที่ผมอยู่ที่นั่นเหมือนพระวิญญาณบริสุทธิ์เรียกผมอีกครั้งหนึ่งและเหมือนผมต่อสู้อธิษฐานสู้กับพระเจ้า พระเจ้าเรียกให้ผมกลับไปแต่ผมบอกว่าผมผมไม่รู้จะกลับไปแล้วจะใช้ชีวิตจะเริ่มต้นยังไงพระเจ้าบอกว่าต้องกลับไปเพราะพระเจ้าเรียกผมให้กลับไปเพื่อคนอาขาพระเจ้าได้ส่งผมมาเรียนเพื่อคนอาขาหรือคนเชียงรายที่ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าแต่ผมก็อธิษฐานต่อสู้ไปมานะครับโอ้โ oh, หประมาณสามเดือนสุดท้ายผมต้องยอมจำนนกับพระเจ้า และผมตัดสินใจกลับไปวันที่กลับไปผมจําได้ครับเป็นการเริ่มต้นทุกอย่างใหม่เลยเพราะว่าผมเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในเมืองแล้วกลับไปผมต้องไปนับหนึ่งใหม่ผมจําได้การไปพื่ใช้พี่น้องน่าจะทราบดีนะครับผมไม่มีเงินเก็บมีเงินติดตัวอยู่2 0 0พบาทผมจําได้และผมไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงผมไปอาศัยอยู่บ้านพ่อกับแม่รถยนต์ก็ไม่มีมีมอเตอร์ไซค์เก่าๆคันหนึ่ง น้องครับรู้ไหมครับในช่วงเวลาที่ผมเรียนและรับใช้เนี่ยถ้าหาไฟสีหรือธรรมจันทร์ที่ดีที่สุดต้องเป็นผมครับต้องเป็นผมผมรู้สึกว่าคือผมเป็นคนดีประพฤติดีรับใช้พระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าความรู้สึกห่างจากพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นเริ่มเหนื่อยล้าเริ่มเบรดเอาผมรู้ว่าพระเจ้ารักผมมาก จนส่งผมกลับไปเพื่อลื้อฟื้นความรักดั้งเดิมใหม่อีกครั้งหนึ่ง4ปีครับผมอยู่บนดอยอยู่ที่ดอยช้างไปรับจ้างเก็บกาแฟบางวันนะครับรับจ้างแ,แค่สองร้อยสามร้อยผมไปรับจ้างนะครับเก็บกาแฟทำน้น่นทำนี่ทำสวนทำไร่และสเต็ปที่สองนะครับผมเริ่มรับจ้างรับซื้อกาแฟข้างถนนนะครับแต่ผมไม่มีรถยนต์ผมก็ไปชวนเพื่อนที่มีรถ แล้วก็แบ่งกันคนละ50สตังค์แต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยแบกขึ้นแบกลงนะฮะห้าพันห0พโลโอ้เยอะมากปีที่สามผมเริ่มรับจ้างแปลรูปกาแฟาแล้วและปีที่4ี่ผมเริ่ม,มเอากาแฟาที่ผมแปลรูปเดินทางไปที่อเมริกาและไปเสนอขายตามลงคั่วต่างๆพี่น้องครับรู้ไหมครับ4ี่ปีแรกผมใช้ชีวิตยากมากผมไม่มีทีมไม่มีเพื่อนไม่มีคนไม่มีอะไรแต่ในช่วงเวลานั้นผมกับ พบพระเจ้าได้ลึกซึ้งที่สุดในช่วงเวลานั้นผมได้รื้อฟื้นความสัมพันธ์ใหม่กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลานั้นผมได้รับการเตรียมกับพระเจ้าเหมือนได้รับหัวใจใหม่และรู้ไหมครับพี่น้องครับในเวลาที่พระเจ้าเตรียมเราพร้อมพระเจ้าอวยพรผมได้ออเดอร์แรกจากอเมริกาสองคอนเทนเนอร์มันเป็นวอลลุ่มที่เยอะมากนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก ก็เลยเราก็ไม่มีอะไรไม่มีโรงงานไม่มีฐานไม่มีอะไรอธิษฐานกับพระเจ้าครับและตอนนี้หน้าตอนนี้เราก็มีไร่กาแฟมีโรงงานแปรรูปนะครับแล้วก็มีโรงคั่วกาแฟมีร้านกาแฟแล้วก็มีที่พักนะครับก็สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าผมอยากจะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็เป็นพยานว่าพระเจ้าองค์ที่เราเชื่อเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ให้ชีวิตใหม่พระเจ้าองค์ที่เราเชื่อเนี่ย เป็นพระเจ้าที่ให้อนาคตที่ดีและขอบคุณพระเจ้าครับเรามีความฝานันเราทำนนท์ทำนี่เราณตอนนี้ผมกับครอบครัวแล้วก็ในทีมเราเริ่มคิดว่าเราอยากจะมีฐานในเชียงรายนะครับลงคั่วกาแฟทั้งร้านกาแฟทั้งอยากจะเป็นที่ที่สร้างนักธุรกิจขี้เซียนบนดอยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าพระเจ้าใช้ธุรกิจนะครับ เพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าก็เลยสิ่งที่เราโฟกสัสตอนนี้เรามีความฝันที่อยากจะเป็นทําทธุรกิจเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าผมไม่ใช่แค่ไม่อยากเป็นแค่นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเพราะว่ามีคนในโลกนี้ที่ทําธุรกิจและประสบความสําเร็จเต็มไปหมดเลยแต่เราอยากจะเป็นนักธุรกิจคริสเตียนที่ประสบความสำเร็จเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าฉะนั้น ขอบคุณพระเจ้ามากครับได้มีโอกาสร่วมรับใช้กับคิดจักรเนซัสและก็ขอบคุณพระเจ้าที่คิดจักรเนซัสทําให้ผมได้รื้อฟื้นในการรับใช้ในคิดสัจก,กลับมาอีกครั้งหนึ่งเชื่อว่า,าถ้าพี่น้องมาเชียงรายมีโอกาสมาเที่ยวหาคิดจักรแล้วก็มาดื่มกาแฟนะครับเรายินดีที่จะบริการนะครับผมอยากจะขอบคุณพระเจ้านะครับทุกอย่างในช่วงเวลาที่ผมไม่มีความหวังพระเจ้า เป็นผู้้ใหความหวังผมอยากจะเป็นพยายนอ,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 อีกเรื่องหนึ่งมากๆเลยครับผมเกือบลืมไปเพราะว่าจะเป็นในเทศนาในหัวข้อตรงกันเลยพี่น้องรู้ไหมครับในช่วงโควิดเป็นช่วงที่เราลงทุนเยอะที่สุดเราทำลงคั่วกาแฟนะครับเราได้ออเดอร์จากญี่ปุ่นประมาณ5,000โลต่อเดือนก็มูลค่าเดือนละ3ล้านบาทแต่ว่าคอนแทค2ปีแต่ว่า พอโควิดมาเราถูกยกเลิกหมดเลยและลงคั่วก,แกาแฟเราก็ทําไปหมดแล้วเรากำลังจะสั่งเครื่องคั่วอีกถูกยกเลิกหมดเราลงไปทำอาบอนโซอินทานะครับเราก็ลงทุนไป5ล้าน5 0 0แสนตอนนั้นจำได้และโควิดมาวันที่เราจะเปิดคือวันที่โควิดมาพอดีและล็อกดาวน์ในความคิดของเราคือเราคิดว่าเราจบแล้วผมเรียกทีมงานมาแล้วบอกว่า ทำงานจนจนเงินที่จะจ่ายให้หมดไปผมยินดีจะซัพพอร์ตแล้วทีมงานทุกคนมานะครับแล้วก็โดยความคิดของมนุษย์คือเราจบแล้วเราไปต่อไม่ได้แล้วเราต้องล้มเลิกแล้วพี่น้องครับรู้ไหมครับวันนั้นร้านกาแฟที่บนดอยถูกล็อกดาวน์ไม่ให้เปิดแต่ร้านในเมืองเปิดได้อยู่และกําลังจะเปิดโรโควิดมาเราก็เลย เอาพาทีมงานของร้านกาแฟลงมาทําความสะอาดและลองโพสเฮ้ยก็เลยคุยกับทีมงานว่าไหนๆเราอยู่ตรงนี้แล้วเราลองโพสต์เปิดร้านดูดีไหมน้องโอ้โหตกใจครับแค่เราเปิดตอน11โมงนะครับโอ้โคนมาจากไหนไม่รู้แห่กันมา200ขวบคนนะวันแรกและหลังจากนั้นต่อต่อไปครับโอ้โหคนแห่กันมาเหมือนห้างแตกเลยครับ โอคิวยาวต่อออกไปจนถึงถนนและเป็นอย่างนี้เป็นปีเลยครับพี่น้องครับยอดขายช่วงโควิดทั้งกาแฟะมเมล็ดขั้วร้านกาแฟะทุกอย่างนะครับปรากฏว่าช่วงโควิดเป็นช่วงที่ขายดีมากกว่าช่วงปกติพี่น้องครับในความจำกัดที่มนุษย์หรือว่าผมคิดได้คือเราคิดว่าจบแล้วแต่พระเจ้ามีทางออกเสมอก็เลยอยากจะ เป็นพยานว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่และก็ขอบคุณพระเจ้าครับเอเมนพี่น้องเราขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมครับว่าพี่น้องใครรู้สึกว่าชีวิตเรามีต้นทุนน้อยเหลือเกินเลยฟังคำพยานของจันพัฒน์เราก็เห็นว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆนะครับปัจจุบันเป็นร้านกาแฟที่ดังมากพี่น้องวิวสวยมากผมไปแล้วผมชอบมากเราเห็นว่าพระเจ้าสมบทรยิ่งใหญ่จากคำพยานเมื่อกี้เห็นว่า การทะลุทะลวงเป็นไปได้จริงในชีวิตของเราอาเมนไหมครับนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าการทะลุทะลวงเนี่ยหรือว่าการอธิษฐานที่นําไปสู่การปลดปล่อยหรือการเบรกทูเนี่ยจำเป็นจะต้องมีท่าทีในการอธิษฐานที่ถูกต้องวันนี้ผมจึงอยากได้แบ่งปันพระวจะนะของพระเจ้านะครับซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องราวตอนนี้เนี่ยพระคัมภีร์น่าจะนํามาสู่การข้อคิดที่ดีในการเบรกทูหรือทะลุทะล,ลวงในชีวิตของเรานะครับเป็นเรื่องราวของเมืองหลวงประเทศอิสราเอลตอนเหนือ ในพงกษัตร์นะครับที่พูดถึงการปิดล้อมโดยศัตรูศัตรูเนี่ยคือกองทัพซีเรียเนี่ยเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งมากในเวลานั้นแล้วก็มียุทธศาสตร์ในการลบที่ดีมากวิธีการยุทธศาสตร์เขาคือเขาใช้ยกทัพของเขาเนี่ยมาปิดล้อมในภาพเนี่ยเห็นไหมครับเมืองอยู่ข้างบนแต่ว่าเอาเต็นท์เนี่ยมาตั้งเลยนะฮะล้อมล้อมเมืองเนี่ยเป็นระยะเวลานานมากนานจนกระทบเศรษฐกิจเลยคือถูกปิดล้อมนะครับคือไม่สามารถส่งอาหารซัพพลายอาหารเข้าไปในเมืองได้ ทําให้เกิดการการทาหารอย่างหนักในเมืองหลวงอิสราเอลเวลานั้นทาให้เกิดเศรษฐกิจเลยว,ว่าเฟอร์มากเฟอขนาดไหนรู้ไหมบทที่6เนี่ยในสองปกครย์ได้บอกว่าสาการมันมันเฟอร์สินค้ามันแพงจนถึงขนาดที่ว่าเขาเริ่มกินเด็กกันในเมืองเลยคือมาเถียงกันต่อหน้าพระราชาบอกว่าเนี่ยทำไมวันเนี้ยเอาลูกเขาให้กินทำไมอีกวันหนึ่งอีกคนหนึ่งคลอดลูกไม่ให้ลูกเขากินพระราชาฟังแล้วโอ้โหแบบเครียดถึงขนาดที่ฉีกเสื้อผ้าตัวเองบรรยากาศในเมืองตอนนั้นเนี่ยเต็มไปด้วย เขาเรียกว่าการกันดานอาหารความวิกฤตถึงขีดสุดและในสภาพที่อิดโรยและสิ้นหวังนี้เนี่ยเอลิชาผู้เปโญชนะของพระเจ้าก็ปรากฏตัวขึ้นในบทที่7และ้อยคําก็มาถึงที่ผมจะขออนุญาตอ่านนะครับสองพรกษาบทที่7ข้อที่1ถึงข้อ20ซึ่งมันจะยาวมากผมจะขอข้ามบางข้อไปนะครับสองพระกษตรบทที่7ข้อที่1บอกว่าข้อที่ 1: ข้อ20บอกว่าแต่เอลิชาทูลว่าขอฟังพระวจโชนะของพระยาเวีนี่เอลิชามาบอกพระราชาแล้วนะบ,บอกว่า พระเวตัด,ดังนี้ว่าพรุ่งนี้ประมาณเวลานี้แป้งอย่างดีถังหนึ่งเขาจะขายกันหนึ่งเชเคลและข้าวบาเล่สองถังหนึ่งเชเคลที่ประตูเมืองสมาเลียหมายความว่าปกติตอนนี้ราคามันแพงมากแต่ว่าราคามันจะตกลงภายในวันพรุ่งนี้แล้วนายฐานโคนสนิทของพระราชาได้ยินก็ตอบว่าถ้าแม้พระเวทรงสร้างหน้าต่างในฟ้าสวรรค์สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้หรือนี่คือก็พูดเยาะเยะ้ยว่าเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้เอลิชาก็เลยบอกว่าดูสิท่านจะเห็นกับตาแต่ท่านจะไม่ได้กินเมื่อเรื่องเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะฮะ ข้อที่3พระมปีก็ตัดไปผ้าที่คนโกเลือยสี่คนที่อยู่ทางเข้าประตูเมืองบอกว่าพวกเขาพูดกันว่าเราจะนั่งที่นี่จนตายทําไมละ่ะถ้าเราพูดว่าให้เราเข้าไปในเมืองการกินอาหารก็อยู่ในเมืองและเราก็จะตายที่นั่นและถ้าเรานั่งที่นี่เราก็ตายเหมือนกันฉะนั้นจงมาเถิดให้เราเข้าไปในค่ายคนซีเรียแล้วเขาจะไว้ชีวิตเราเราก็จะรอดถ้าเขาฆ่าเราก็ได้แต่ตายเท่านั้นเองนะครับคนโรกเลือยสี่คนก็เลยลุกขึ้นในเวลาพกเพลแล้วก็เข้าไปยังค่ายคนซีเรียแต่เมื่อเขามาถึงค่ายคนซีเรียเขาดูสิไม่มีใครอยู่ที่น่นนัเลย เพราะว่าองค์เจ้านายคือพระเจ้าได้ทรงกระทําให้กองทัพองโคลเซียได้ยินเสียงรถลบรถมาและเสียงกองทัพใหญ่เขาจึงพูดกว่าพระราชาแห่งอิสราเอลได้จ้างบรรดาพระราชาแห่งคนฮิตไทและบรรดาพระราชาอียิปมาลบกับเราแล้วจริงๆไม่ใช่ถูกไหมฮะเพราะว่าโคลเซีไม่มีกระทั่งข้าวกินเลยจะมีเงินไปจ้างทหารรับจ้างมาได้ไงเป็นทูตสวรรค์กองทัพทูตสวรรค์พวกคนซีเรียกองทัพซีเรียจึงลุกขึ้นหนีไปในเวลาโพเพและทิ้งเต็นเต็นมาและลาของเขาทิ้งค่ายไว้อย่างนั้นและเหนียวตัวรอดชีวิตเมื่อคนลกเลื้อนมาถึงริมมค่่าาาเเเขขก้ไปในนนติดื นะครับแล้วก็ขนเงินทองคำนะครับพอข้อ9บอกว่าแล้วเขาก็พูดว่าเราทําให้ถูกเสร็จแล้ววันนี้เป็นข่าวดีถ้าเรานิ่งโทษจะตกกับเราเพราะฉะนั้นมาเถิดให้เราไปบอกสํานักพระราชวังนะครับข้อสิบก็บอกว่าพวกเขาจึงเรียกนายประตูเมืองและบอกเรื่องราวแก่เขาทั้งหลายว่าเราได้ไปค่ายคนนซิเลียแล้วไม่มีใครอยู่แล้วนะครับแล้วนายข้อ11บ,บอกว่านายบรรดาบรรดานายประตูก็ตะโกนบอกไปและพวกเขาก็บอกกันไปถึงสํานักพระราชวัง แล้วข้าไปข้อที่16บอกว่าแล้วประชาชนก็ยกออกไปป้นข่ขยนะครับมีแป้งอย่างดีขายกันถังละเชเคลข้าวบาเล่สองถังหนึ่งเชเคลตามโพชนะของพระยาเวเศรษฐกิจที่มันเงินเฟอ้อขนาดหนักก็ถูกพลิกภายใน24ชั่วโมงข้อ17บบอกส่วนพระราชาทรงแต่งตั้งนายฐาน,น,านคนเดิมนี่แหละให้ไปเฝ้าประตูแลประตูเมืองแล้วประชาชนก็ไปเหยียบบนตัวเขาบนตรงประตูเขาจึงสิ้นชีวิตตามที่คนของพระเจ้าได้กล่าวไว้นะฮะ ข้อ18บอกและเป็นไปตามที่คนของพระเจ้าทูลพระราชาว่าข้าวบาเลส่สองถังจะขายกัน1เชเคลและแป้งอย่างดีหนึ่งถัง1เชเคลประมาณเวลาประมาณเวลานี้ในวันพรุ่งนี้ข้อ19บอกว่าและนายฐานโคนสิก็ได้ตอบคนของพระเจ้าว่าถ้าแม่พระเยาเว์เวจะทรงสร้างฟ้าสว์จะเป็นไปได้หรือนะครับและดูสิท่านจะเห็นกับตาของท่านเองแต่จะไม่ได้กินแล้วข้อ40บอกว่าแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงกับตัวเขาเพราะประชาชนได้เหยียบเขาจนตาย ที่ประตูเมืองให้เราฐานเผื่อพระเจ้าร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าของพระเจ้าได้มีสิทธิอำนาจเหนือผู้ฟังพระเจ้าให้เราเกิดความเชื่อในการทะลุทะลวงในการเบรกทูขอพระเจ้าพระเจ้าได้ดนจิตตดนใจเราขอพระองค์สมบูรณ์อยู่ด้วยกับผู้เทศขอพระองค์สมบูรณ์อยู่ด้วยกับผู้ฟังพระเจ้าวันนี้เราตอบสนองต่อพระเจ้าของพระองค์อยู่เหนือความคิดอยู่เหนือทัศนคติของเราให้พระเจ้าพระเจ้ามีฤทธิเดชในชีวิตของเราในวันนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมน ที่เราอ่านพระคัมภีร์สักครู่เนี่ยพูดถึงเรื่องการกันดานอาหารถูกไหมครับพระคัมภีร์จะพูดถึงเรื่องการกันดานอาหารบ่อยครั้งที่แล้วผมก็พูดถึงเรื่องการกันดานอาหารแต่ว่าการกันดานห,าหลายครั้งจะมาจากฤด,ดูกาลบ้างมาจากความแห้งแล้งมาจากภายพิบัติหรือบางทีก็ผู้ชนะก็มาประกาศบอกบอกันดานอาหารมันก็กันดานอาหารถูกไหมฮะแต่เวลานี้ไม่ได้มาจากสิ่งเหล่าที่ผมพูดเลยแต่ทั้งหมดเนี่ยมาจากการถูกปิดล้อมนะครับหรือซีจ์การกันดานอาหารรอบนี้เนี่ยมีที่มาจากการถูก ปิดล้อมเมืองหรือซี e ความยากลำบากในหลายครั้งเนี่ยที่เราไม่สามารถเกิดการทะลุทะลวงหรือเกิดการเบรกทรูได้เนี่ยอาจจะมาสา,สาเหตุทางธรรมชาติบางครั้งอาจจะมาจากเงื่อนไขของช่วงวัยหรือฤด,ดูกาลในชีวิตแต่ครั้งนี้มาจากการถูกปิดล้อมปิดล้อมเหมือนกับกำแพงที่ปิดล้อมชีวิตของเราไว้เวลานี่ศัตรูฉลาดมากศัตรูใช้วิธีตัดฟูดซัพพลายที่จะเข้าไปในเมือง นะครับแล้วบีบให้อดอยากแล้วก็แพ้เองศัตรูไม่ได้ใช้วิธีเข้าไปเผาทําลายอาหารในเมืองแต่ใช้วิธีการปิดล้อมไม่ให้ไม่ให้อะไรครับไม่ให้คนอิสราเอลเนี่ย Access, เข้าถึงทรัพยากรได้ปิดล้อมไม่ให้สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารได้บางครั้งชีวิตของเราเนี่ยศัตรูอาจจะไม่ได้ทําลายพระพรของเราเพราะทําลายไม่ได้ครับเป็นพระพรที่พระเจ้าให้โดยพระคุณเองไหมครับศัตรูอาจจะไม่ได้ทําลายพระพรของเรา แต่มันได้ปิดบังเราจากการ access หรือเข้าถึงพระพรที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราปานทำลายพระสัญญาพระเจ้าไม่ได้มารทำลายการอวยพรของเราไม่ได้เพราะการอวยพรเป็นพระคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับแต่มารทำได้แค่ปิดกั้นหรือปิดบังเราจากการเข้าถึงแหล่งแห่งพระพรเข้าถึงแหล่งแห่งการอวยพรดังนั้นการกันดานอาหารกันดานพระพรกันดานการปลดปล่อยมาเวลานานเนี่ยไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่อวยพรคุณครับแต่คุณถูกปิด คุณไม่สามารถเข้าไปถึงแหล่งแห่งพระพรที่พระองค์อวยพรคุณพระเจ้าตอบตั้งแต่วันแรกแล้วดังนั้นวันนี้เราจะอดทหารกันผมเชื่อว่าจริงๆพระเจ้าฟังคำไิษถานของท่านตั้งแต่เดวันของการอธิษฐานแล้วเองไหมครับพระองค์ตอบคำธิษฐานของท่านแล้วตั้งแต่วันที่ท่านกลับใจเพียงแต่ว่ามันมีบางอย่างที่มันบล็อกความคิดของท่านอยู่มันมีบางอย่างที่ท่านไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นได้ถูกไหมครับพระกัมปีบอกว่าอะไรคนซีเลียออกไปหมดแล้วในรูปเนี่ยในค่ายไม่มีทหารแล้ว ข้างนอกเนี่ยมีอาหารมีทองคาเต็ไมไปหมดเลยมันตลกมากเลยในเรื่องราวนี้ในเมืองเนี่ยในภาพเนี่ยในกําแพงเนี่ยไม่มีอะไรกินจนต้องกันดานอาหารที่สุดแต่ในขณะที่รอบเมืองเนี่ยเต็มไปด้วยทรัพยากรที่พระเจ้าตรีย่งไม่ให้จากกองทัพซีเรียแต่คนในเมืองไม่เห็นบางครั้งเนี่ยเราไม่มีประสบการณ์การทะลุทะลวงเพราะบางอย่างมันบล็อกท่านอยู่บางอย่างมันบล็อกการมองเห็นของท่านบางอย่างมันปิดหูปิดตาท่านอยู่พี่น้องครับเรื่องราวตอนนี้น่าสนใจมาก เอลิชาบอกพระราชาว่าเศรษฐกิจที่แย่เนี่ยจะดีขึ้นในภายใน24ชั่วโมงแป้งเชเคลเนี่ยไม่รู้ขายกันกี่ร้อยเชเคลจะดีขึ้นเหลือแค่หนึ่งเชเคลภายในพรุ่งนี้เป็นแป้งพรีมเมียมด้วยคนสนิทพระราชาตอนนั้นบอกเป็นไปไม่ได้เลยที่จะพลิกสถานาภายใน24ชั่วโมงจะเป็นไปได้อย่างเดียวคือพระเจ้าต้องเปิดประตูสวรรค์เทเทเงินลงมาคำคำนี้เป็นการดูหมิ่นคำเปยดชนะของพระเจ้า สุดท้ายพี่น้องทราบนะคนสนิทพระราชาก็ต้องไปอยู่ที่หน้าประตูเมืองตอนจบก็ถูกเหยียบตายถูกไหมฮะได้เห็นแต่ไม่ได้ไม่ได้สัมผัสแล้วพระกมพีพูดถึงคนเลื้นสี่คนใช่ไหมครับที่บอกว่านั่งตรงนี้ก็ตายก็งั้นเข้าไปในเต็นท์ดีกว่านะครับปรากฏว่าไม่เจอศัตรูเลยแล้วสุดท้ายคนในเต็นท์ก็มาแจ้งข่าวบอกเมืองประตูเมืองที่ถูกปิดมานานเนี่ยตลอดที่ผ่านมาเนี่ยก็เปิดออกพอเปิดออกเนี่ยเหมือนบ้านที่บางตาของเขาเนี่ยถูกเปิดออกสิ่งที่ พี่น้องทนทุกข์มานานสิ่งที่พี่น้องอาจจะมีความจํากัดเรื่องการเงินการงานผมเชื่อว่าพระโจชะในวันนี้พระเจ้าจะมาพูดกับท่านอาเมนไหมครับพระเจ้าต้องการนําการทะลุทะลวงพระเจ้าต้องการนําการเบรกทู through, มาสู่ชีวิตของท่านนะครับเราเรียนรู้อะไรจาก3ตัวละครนี้บ้างนะครับตัวละครที่1คือทหารคนสนิทของพระราชาคือตัวละครแรกที่เล็งถึงความหมายของความไม่เชื่อซึ่งนั่นเป็นอุปสรรคของการทะลุทะลวง พระคำีพูดในข้อที่หนึ่งบอกว่าเอลิชาบอกพรุ่งนี้เวลานี้แป้งอย่างดีถังหนึ่งเขาจะขายกันหนึ่งเชเคลข้าวบาเล่สองถังหนึ่งเชเคลที่ประตูเมืองสมาเลียแล้วนายทหารคนสนิทพระราชาคนนี้บอกว่าพระยาเวทรงสร้างหน้าต่างในสวฟ้าสวรสคิ์สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้หรือนะถ้าในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคือลุกภาษาไทยไม่ได้แปลคำนี้นะ if the lord would make window คือหมายว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูก่อนจะสิ่งนี้จะเป็นไปได้หรอพี่น้องครับพระราชาเนี่ย มีฐานคนสนิทที่แง่ลบนิดนึงนะฮะพี่น้องครับบางครั้งเองถ้าเรามีคนสนิทที่แง่ลบก็อาจจะทําให้เราเข้าสู่ความผิดปกติในความคิดของเขาได้นะฮะพี่น้องครับการที่เราเองอันนี้จะหมายถึงคนที่อยู่ใกล้เราแต่อีกด้านหนึ่งฐานคนสนิทของพระราชาในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงความไม่เชื่อของเราบางอย่างความไม่เชื่อนั้นเป็นตัวแทนที่ทําให้มันบล็อกเราที่จะป้องกันไม่ให้เราแอคเซสหรือเข้าถึงการอวยพรของพระเจ้าได้ ผมเชื่อว่าศัตรูบล็อกเราด้วยความสงสัยศัตรูบล็อกเราหยุดเราด้วยความสงสัยคำถามวันนี้คืออะไรคือทหารคนสนิทพระราชาในชีวิตของท่านอะไรคือส่วนของความไม่เชื่อในชีวิตของท่านพี่น้องครับพอเอริชาบอกว่าวันพรุ่งนี้เศรษฐกิจในเมืองในประเทศนี้จะพลิกจากอัตรางเงินเฟอ้อขนาดนี้เขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ต้องให้พระเจ้าทําอย่างนี้เท่านั้นการที่เขาพูดประโยคนั้นเขาบอกว่าต้องให้พระเจ้าเปิดภาษาอังกฤษว่า โอเปก็เรียกว่า make window in the heaven คือต้องเปิดต้องเปิดหน้าต่างแล้วเทลงมาเลยมาถึงจะเกิดขึ้นได้พี่น้องครับวิธีคิดของเขาความเชื่อของเขาได้จํากัดพระเจ้าว่าต้องเป็นวิธีนี้เท่านั้นทั้งที่พระเจ้ามีวิธีอัศาจรรย์มากมายพี่น้องครับพระเจ้าเตรียมใช่ไหมพระเจ้าเตรียมมาหาไว้ในเต็นท์รอบๆเมืองหมดแล้วถูกไหมแต่เขาจํากัดว่าต้องมาจากอย่างนี้เท่านั้นพี่น้องครับบางครั้งเราอธิษฐานกับพระเจ้าแต่เราจํากัดพระเจ้าในการอธิษฐาน บางครั้งราษฐานกับพระเจ้าแต่เราจํากัดวิธีการของพระเจ้าในการอธิษฐานถึงเวลาแล้วที่เราต้องยกระดับกายฐานผ่านการยกระดับการมองพระเจ้าเองไหมครับถึงเวลาที่เราจะต้องยกระดับกายฐานผ่านการไม่จํากัดพระเจ้าบางทีความไม่เชื่อในการที่เราถูกบล็อกเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ปิดกั้นพระพรบางครั้งเราปิดกั้นพระพรการเข้าถึงพระพรจากการไม่เชื่อของเราพระคัมภีร์ในีพูดต่อในข้อ16บอกว่าแล้วตอนท้ายนะพระราชานี้ก็แปลกดีนะฮะก็แต่งตั้งคนเดิมนี่แหละที่แง่ลบเนี่ย ให้ไปพอพอมันชนะแล้วเนี่ยพอประตูมันเปิดแล้วนะครับข้อ16บอกว่าแล้วประชาชนก็ยกออกไปป้นข้าวของซีเรียแป้งอย่างดีจึงขายกันหนึ่งถังและเชเคลข้าบาเล 2, า 1, ่สองถังหนึ่งเชเคลตามโภชนาของพระเยเวส่วนพระราชาทรงแต่งตั้งนายฐานคนสิ์ให้ไปเฝ้าประตูเมืองเห็นไหมครับเขาเอาคนที่ไม่เชื่อคนที่แง่ลบไปเฝ้าที่ประตูเมืองอะไรคือประตูเมืองของท่านครับบางทีท่านได้ใส่ความไม่เชื่อที่หน้าประตูชีวิตของท่านหรือเปล่า บางทีท่านใส่ความสงสัยไว้ที่หน้าประตูท่านหรือเปล่ามันก็เลยไม่ทะลุทะลวงสักทีหนึ่งมันก็เลยไม่เบรกทูสักทีหนึ่งผมยอมรับนะครับบางครั้งผมก็มีประสบการณ์ที่ผมโทษตัวเองว่าเราไม่ดีพอเราไม่สัสดซื่อพอเราอาจจะพลาดท,ที่เราพูดประโยคนั้นออกไปกับคนนู้นคนนี้ผมก็อยากจะบอกมันก็สูงส่วนหนึ่งแต่ผมอยากจะบอกว่าการทะลุทะลวงหรือการเบรกทูไม่ได้ทํางานแบบนั้นไม่ได้ทํางานบนความผิดพลาดหรือความสําเร็จของเรา ความสําเร็จหรือความผิดพลาดของเรานั้นไม่สําคัญเท่าการรับรองของพระเจ้าอาเมนไหมครับเราชอบสงสัยว่าความผิดพลาดเหล่านั้นมาจากตัวเราหรือเปล่าเราก่อขึ้นหรือเปล่าทําไมต้องเป็นแบบนั้นพระเจ้าไม่ได้อยพรหรือเปล่าแต่ผมอยากจะบอกพี่น้องครับความผิดพลาดของเราไม่สามารถปิดกั้นพระพรและการทะลุทะลวงของพระเจ้าได้สิ่งเดียวที่ปิดกั้นได้คือความไม่เชื่อของท่านถ้าเกิดว่าวันนี้ท่านต้องเป็นคนสมบูรณ์ท่านต้องทําพิธีครบเลยมาโบสถ์อดอาหาร เข้าแคร์ใช้เวลาท่านถึงจะรับการอวยพรจากพระเจ้าผมว่าก็ไม่รู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงหรือเปล่าพระเจ้าไม่ได้ยิ่งใหญ่จากความดีของเราเองไหมครับแต่พระเจ้ายิ่งใหญ่เพราะพรรองรักเราและไม่มีสิ่งใดที่ปิดกั้นการทะลุทะลวงของพระเจ้าในชีวิตของเราได้แต่มีสิ่งเดียวคือความไม่เชื่อวันนี้อย่าให้นายทหารคนสนิทแบบพระราชามาอยู่ที่ประตูเมืองชีวิตของเราเมื่อเราเชื่ออย่างนี้ชีวิตคริสเตียนจึงเป็นชีวิตที่มีสันติสุขอเมนไหมครับเราไม่เคยสงสัย ความผิดพลาดของเราเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราแต่สิ่งที่มารทำก็เลยยึดของมานั้นง่ายมากทำให้เราสงสัยมารเนี่ยฉลาดมากในปีตอนนี้คือล้อมเมืองของอิสราเอลจนเกือบตายกันทั้งหมดถ้าคนลกเรือนไม่ออกไปเนี่ยเรียกว่าล้อมโดยอะไรรู้ไหมฮะล้อมโดยเต็นท์ในภาพเนี่ยไม่มีอาวุธอยู่เลยคือทหารไปหมดแล้วล้อมเมืองคุณโดยไม่มีอาวุธตัดอาหารออกจากเมืองของคุณให้คุณไม่มีอาหารกินในเมืองทั้งที่มีบุฟเฟ่ ขนาดใหญ่ล like ้อมเมืองอยู่เลยกลับมาถามว่าตัวเราเป็นอย่างนี้ไหมครับที่ผ่านมาเราเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมครับที่เรารู้สึกว่าชีวิตของเรามันไม่มีอะไรเลยพี่น้องการอวยพรของพระเจ้ามาอยู่รอบเมืองคุณต้องนานแล้วอามีไหมครับพระสัญญาของพระเจ้าเรื่องการงานเรื่องธุรกิจของคุณเรื่องความสัมบันธ์ของคุณพระเจ้าตอบต้องนานแล้วเขาให้ภัยคุณต้องนานแล้วคุณไม่โทรศัพท์ไปหาสักทีหนึ่งงานคุณอ่ะพระเจ้าตอบแล้วคุณไม่โทรศัพท์กลับไปคุณไม่ไปสมัครงานคุณไม่เดือนออกไป พี่น้องครับความไม่เชื่อความไม่กล้านั่นแหละดังนั้นผมเชื่อว่าท่านจะสามารถเข้าถึงพ,พระพรและการอวยพรพระเจ้าได้ถ้าท่านเริ่มต้นที่จะออกไปนะครับตัวละครที่สองนะครับของวันนี้คือคนโลกเลื้อนสี่คนคนโลกเลื้อนสี่คนเนี่ยเป็นตัวแทนของเงื่อนไขที่จํากัดซึ่งนั่นคือกุญแจสู่การทะลุทะลวงพี่น้องครับคนโลกเลื้อนในสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้พี่น้องเคยดูพวกหนังแบบประเภท เกมมอฟโตรเลยพวกนี้ไหมฮะคือในบริบทพระกัมปีเนี่ยเวลามีคนโลกเลื้อนโลกสกปรกเนี่ยเวลาไปไหน,นมันจะมีคนตะโกนนำหน้านะถ้าพี่น้องอยากให้มีคนตะโกนนำหน้าต้องไปโลกเลื้อนนะสมัยก่อนตะโกวนว่า unclean unclean แปลว่าไม่สะอาดอะมาแล้วสมมติจะคนนี้จะเดินไปไหนมันจะมีคนตะโกนหน้าประมาณห่างไปประมาณห้าร้อยเมตรตะโกนเลย unclean unclean Un อย่างเงี้ยนะพี่น้องอยากมีคนตะโกนนำหน้าไหมฮะอ่านะโอ้โ oh. ห แล้วไงลงมาฮะพอตะโกนอย่างงี้เป็นไงไม่ไม่สะอาดไม่สะอาดเป็นไงมีมนชินน่ะพดูดง่ายๆทางมันแหวกออกหมดเลยนะคือไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยมาแล้วพอเข้าซอยสี่ปุ๊บมาแล้วมนชินบอกคนโลกเรื้อนไปนี่คือทางเนี่ยมันถูกเคลียร์ออกหมดเลยพี่ต้องคิดดูว่าเขาลังเกียจขนาดไหน่ะพี่ต้องคิดว่าคนโลกเลื้อนไม่น่าจะมีเพื่อนนะถูกไหมแล้วเวลาเนี่ยพอมันเกิดกัดาอาหารเนี่ยเป็นไงฮะตำแหน่งที่เขาอยู่เนี่ยเป็นตำแหน่งอะไรฮะตำแหน่งที่มันไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้เขาเลยถูกพราพี่บอกว่า อะไรฮะให้เขาอยู่นั่งอยู่ข้างนอกเมืองนั่งอยู่งนอกกำแพงเมืองเราได้ข้อคิดอะไรจากคนลกเลืสี่คนบ้างข้อคิดที่หนึ่งก็คือเขาอยู่ในตําแหน่งที่พระเจ้าใช้สู่การทะลุทะลวงเขาอยู่ในตําแหน่งที่พระเจ้าใช้สู่การทะลงจริงไหมพี่น้องคิดดูว่าถ้าเขาอยู่ในเมืองเขาจะมีโอกาสออกไปที่เต็นท์ไหมตำแหน่งที่เขาอยู่คือน,นอกเมืองครับเขาอยู่นอกเมืองเพราะเขามีเงื่อนไขบางอย่างทําให้เขาไม่สามารถอยู่ในเมืองแบบคนอื่นได้ ทำไมเขาไม่ถูกปิดล้อมทางความคิดเขาไม่ได้อยากอยู่รองเมืองหรอกครับแต่เขาไม่มีทางเลือกแต่พระเจ้ากลับใช้โลกเรื้อน4คนนี้ในตําแหน่งที่เหมาะสมที่สุดก็คือนอกกําแพงเพื่อช่วยคนทางประเทศนี้บางครั้งพระเจ้าใช้สิ่งที่น่ารังเกียจสิ่งที่เป็นเงื่อนไขข้อจํากัดของเราความลิมิตคืออะไรฮะความจํากัดเงื่อนไขบางอย่างของเรา วางอยู่ในโพสิชันบางอย่างที่นําไปสู่การทะลุทะลวงเพราะถ้า4ี่คนนี้ได้รับอนุญาตพี่น้องลองคิดตามผมนะสมมุติสี่คนนี้ได้รับอนุญาตให้อ,อยู่ในเมืองจะเป็นไงฮะในเวลานั้นนะผมว่าตายทั้งเมืองนะถูกไหมเพราะอะไรไม่มีใครรู้เลยว่ามีอาหารอยู่ในเต็นทนะ์อะไม่มีใครออกไปเลยแต่เพราะตําแหน่งที่เขาอยู่ต่างหากก็คืออยู่นอกกําแพงจึงนําสู่การทะลุทะลวงพี่น้องครับคําถามก็คือวันนี้อะไรคือจุดดามืดที่สุดในชีวิตของท่าน อะไรคือจุดที่น่ารังเกียจที่สุดในชีวิตของท่านอะไรคือโลกเลื้อนฝ่ายวิญญาณในชีวิตของท่านอะไรคือมุมที่แย่ที่สุดในชีวิตของท่านอะไรที่ไม่ถนัดที่สุดในชีวิตของท่านพระเจ้าจะนําสิ่งเหล่านั้นแหละนําการทะลุทะลวงผ่านความอ่อนแอของท่านอามนไหมครับพระเจ้าไม่ได้ใช้คนทั้งมือในเมืองพระเจ้าไม่ได้ใช้คนในเมืองมาช่วยให้รอดแต่พระเจ้าใช้คนที่อยู่นอกเมืองมาช่วยให้คนในเมืองทั้งเมืองนั้นรอดพระพีบอกว่าพระเจ้าแปลเปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็น พันธกิจข้อคิดที่สองคือเขาพวกเขาไม่พอใจคนลกเลื้อนสี่คนนี้เขาไม่พอใจกับสภาพที่เป็นอยู่พี่น้องครับพวกเขาไม่พอใจเขาไม่ได้คุยกันบอกว่าเราไม่ต้องรอให้เวลาตายมาถึงเนาะเข้าไปในเมืองก็ตายงั้นเราเคลื่อนตัวเองลองไปเผื่อจะมีความหวังเขาเดินไปที่ไหนฮะเดินไปที่เต็นท์ถูกไหมฮะพี่น้องครับพระเจ้าเคลื่อนอยู่แล้วแต่บางครั้งเราไม่เคลื่อนและเมื่อคนลกเลือ้อนสี่คนนี้เคลื่อน เขาก็เคลื่อนไปรับการอวยพรที่พระเจ้าเตรียมมานาแล้วการทะลุทะลวงเนี่ยเกิดขึ้นมานาแล้วพระเจ้าเนี่ยเคลื่อนมานาแล้วพระเจ้าเคลื่อนครอบครองคุณมานาแล้วครับรอให้คุณกลับไปประกาศเรื่องราวพระเจ้าอามนไหมครับพระเจ้าเคลื่อนลูกแก่คุณมานาแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องกลับไปพี่น้องครับสิ่งที่น่าประทับใจมากก็คือว่าเมื่อคนโรเลื่นไปถึงเต็นท์เขาตั้งใจไปยอมจำนวนแต่ว่าขอบคุณพระเจ้า ศัตรูต่างหากที่ยอมจำนวนต่อเขาศัตรูไม่อยู่แล้วสมัยก่อนไม่นะฮะที่ผมเล่าเมื่อกี้ใช่ไหมครับเวลาไปในเมืองจะมีคนตะโกนว่าอันคลีนมนทินแต่ครั้งนี้คนโลกเลื้นสีคนนี้กลับมาที่ประตูเมืองแล้วก็ซิบบอกว่าช่วยไปบอกด้วยพระราชสำนักพระราชวังด้วยว่าตอนเนี้ยเราชนะแล้วพี่น้องจากคนที่เคยตะโกนนำหน้าเขาว่ามนทินไม่สำเร็จหายแพ้ขี้แพ้อายุเยอะแล้ว ยังไม่สมเป็นอเลยเลยเรื่องราวมันถูกเปลี่ยนไปเมื่อเขากลับมาที่ประตูเมืองเขาไปตะโกนกระซิบบอกคนในเมืองเรื่องราวคนในเมืองนี่บอกไปเรื่อยๆจนถึงพระราชาว่าเราชนะแล้วผมเชื่อว่าวันหนึ่งที่มีแต่คนตะโกนนำหน้าท่านว่าท่านเป็นคนล้มเหลวท่านเป็นคนขี้แพ้วันหนึ่งมันจะมาถึงที่จะมีเสียงตะโกนนำหน้าท่านอีกแบบหนึ่งเอเมนไหมครับท่านเป็นคนสําเร็จแล้วพระเจ้ายกท่านขึ้นและการทะลุทะลวงนี้มาจากพระเจ้า ตัวละครที่3คือตัวละครสุดท้ายคือเอลิชาเอลิชาเนี่ยเป็นตัวแทนของการประกาศความเชื่อที่ส่งผ่านการเบรกทู through, หรือการทะลุทะลวงผ่านการเวลาไปสู่อนาคตพี่น้องพระพีพูดในข้อที่1บอกว่าแต่เอลิชาทูลว่าขอฟังโูชนะของพระเจ้ารปรงตัดวังนี้ว่าพรุ่งนี้ประมาณเวลานี้แป้งอย่างดีถังหนึ่งเขาจะขายกันหนึ่งเชเคลและข้าวบาเล่สองถังหนึ่งเชเคลที่ประตูเมืองสมาเลีย แล้วข้อ6นะฮะพอวันพรุ่งนี้มาถึงเนี่ยพวกคนเลื่อนเข้าไปในเต็นท์บอกว่าคุกซีเรียเนี่ยได้ยินกองทัพเสียงรถลบรถมา้าพี่น้องเห็นไหมว่าข้อ1กับข้อ6กนี่มีความเชื่อมโยงในเชิงม,มิติการเวลาอย่างหนึ่งก็คือว่าเอลิชาระบุะเวลาเลยบอกว่าเอลิชาประกาศความเชื่อบอกว่าพรุ่งนี้ประมาณเวลานี้พรุ่งนี้เศรษฐกิจจะพลิกเศรษฐกิจประเทศที่มันมีปัญหาเนี่ยจะพลิกสาการ พี่น้องตอนเอลียาประกาศความเชื่อเนี่ยในข้อที่สองเนี่ยว่าเศรษฐกิจจะกลับมาดีเมืองจะฟื้นครอบครัวเราจะกลับมาดีกันนะฮะปัญหาที่ท่านเผชิญอยู่จะรับการรื้อฟื้นการที่เอลียาประกาศเนี่ยพรุ่งนี้ประมาณเวลาเนี่ยเป็นเหมือนกับการส่งกองทัพของพระเจ้าไปในมิติอนาคตที่กําลังยังไม่มาถึงไปตีค่ายซีเรียนในวันพรุ่งนี้พี่น้องครับเวลาที่เราประกาศความเชื่อว่ามันจะสําเร็จมันเหมือนการที่พระเจ้าส่งกองทัพของพระเจ้าเนี่ย ผ่านการเวลาไปสู่อนาคตเพื่อเคลียอุปสรรคของคุณในระหว่างที่คุณต้องเดินแต่ละวันแต่ละก้าวเพื่อไปสู่วันพรุ่งนี้แต่พระเจ้าได้ไปเคลียทางในพรุ่งนี้ให้แล้วเอเมนไหมครับพีน้องครับการประกาศความเชื่อคือการที่พระเจ้าส่งสิ่งที่เราประกาศข้ามเวลาไปสําเร็จในอนาคตก่อนที่ชีวิตของคุณจะเดินถึงวันพรุ่งนี้เสียอีกนี่คือการประกาศความเชื่อระหว่างที่คุณเดินไปผมอยากแบ่งปันว่าคริสจักรของที่เชียงรายนะครับก็เพิ่งเสร็จสิ้นการอดอาหารฐานไปเมื่อประมาณเดือน 7เดือน8ผมอยากแชร์ว่าตอนที่เราทำคิสจักรเนี่ยเราก็ยังเป็นกลุ่มอยู่แล้วเราก็อยากจะบุกเบิกเป็นคิสจักรเนาะอ่าเราก็คือเงื่อนไขของสากลิจเนี่ยเขาก็มีการตกลงว่าจะต้องมี30คนนะฮะหัวหน้าภาคผมนะฮะผมไม่ได้ถึงไม่ถึง30คนไม่ได้ผมก็อยู่อย่างเงี้ย20คน22คนพอ2 2คนก็มีคนออกไปก็อยู่20คนอย่างเงี้ยนะฮะท่านก็บอกว่า ไม่ได้ก็ยังเป็นกลุ่มผมก็บอกว่าคิดว่าจริงๆเราไม่ได้ว่าเป็นคิสจักรหรือเป็นกลุ่มไม่สำคัญแต่ว่าถ้าเป็นคิสจักรมันก็มีความมั่นคงเนาะมันก็จะทําให้การ3าคนเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวเลขอะไรสำคัญแต่มันก็มีความเข้าใจทางสากิจเขาด้วยผมก็เลยบอกอาจารย์บอกอย่างนี้อาจารย์มีวันว่างวันไหนเขาบอกว่าผมมีวันว่างอีก5สัปดาห์ว่างแล้วอาจาัย์ไม่ว่างอีกเลยที่จะที่จะบินมาสถาปนาคิสจักรผมบอกอาจารย์สลันบอกว่าอย่างนี้ไหมอาจารย์อาจารย์จองตั๋วเครื่องบินเลย จารย์บอกแต่คุณมี23คนไม่ใช่หรอผมบอกว่าเราใจฐานแล้วเราเชื่อนะฮะอาจารย์สลันก็จองตั๋วเครื่องบินมาอีก5สัปดาห์นะฮะผมก็กลับมาบอกทีมงานว่างั้นเราอดหาหาฐฐานกันอดหาร40วันพี่น้องครับเราใช้เวลา5สัปดาห์นั้นในการอธิษฐานสิ่งที่เกิดขึ้นคือคิสจักรถูกยกระดับความเชื่อคริสจักรเนี่ยถูกยกระดับการอธิษฐานพี่น้องรู้ไหมครับว่าวันที่อาจารย์สลันบินมาถึงวันนั้นเป็นวันสถาปนาคริสจักร ริจสัจจของเราตั้งเป้า30คนแต่ในช่วงเวลาอดอาหารพระเจ้าพาริจสัจรเราทะลุไปถึง40คนได้อย่างอัศจรรย์นะฮะเรามีผู้เช่อใหม่ถึง10กว่าคนในช่วงเวลานั้นและปลายปีนี้เรากำลังจะจัดค่าย New Life สำหรับกิจสัจรพี่น้องเห็นไหมครับว่าวันแรกที่ผมคุยจะและผมอธิษฐานกับพระเจ้าและกิจสัจรเราเริ่มต้นอดอาหารฐานกับรพระเจ้าพระเจ้าได้นําความเชื่อและพัะสัญนญั้นทะลุทะลวงผ่านกาลเวลาไปสําเร็จตั้งแต่ก่อนวันที่เราจะเดินไปถึงอีกเอเมนไหมครับ บริษัทของผมเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงวิกฤตมาตลอด3ปีพี่น้องคงทราบตอนต้นปีผมได้บอกว่าเราจะครบรอบ10ปีที่เราเปิดร้านมาด้วยกันนะครับวันที่30กันยาคือเมื่อวานผมบอกว่างั้นตอนนั้นเราคุยเดยเมษาบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่เราเองจะลองตั้งเป้าดูว่าเราจะเปิดร้านที่เป็นแฟรนไชส์ที่เป็นกาแฟญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ10สาขาซึ่งตอนนั้นมีแค่3สาขาซึ่งแต่ละสาขาเปิดยากมากนะครับผมไม่ได้อยู่กรุงเทพด้วยนะครับ พี่น้องครับในช่วงเวลาที่เราอดอาหารฐานเนี่ยเราขอการทะลุทะลวงเนี่ยเราเริ่มเอาปากกาเขียนลงไปในคำอธิษฐานแล้วผมใช้เวลาในการอธิษฐานกับพระเจ้าและผมเชื่ออย่างหนึง่งพระเจ้าตอบเต็นท์แห่งการปลดการอวยพรมันอยู่รอบเมืองตั้งแต่วันแรกผมใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมครับว่าเราใช้เวลาสองปีในการขายแฟรนไชส์สามสาขาเปิดร้านแต่ผมเหลือเวลาอีกสี่เดือนที่จะครบรอบ10ปี10บสาขาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า ภายในเวลาสองเดือนเราสามารถขยายร้านแฟรนไชส์ไปได้อีก6สาขาแล้วก็รวมเป็น9สาขาและเมื่อวานนี้ผมผมมาครั้งนี้ผมไม่ได้มาเทศนาเท่านั้นแต่ผมมาเซ็นสัญญาเปิดร้านแฟรนไชส์เมื่อวนันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวานคือวันครบรอบใช่ไหมครับพอดีสาขาที่10บพอดีพี่น้องเห็นไหมครับว่าเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะมาสงสัยอนาคตอนาคตเป็นของพระเจ้าเองไหมครับ ถ้าอนาคตเป็นของคุณก <Y ip! S 2> ็เป็นของคุณแต่อนาคตของเราเป็นของพระเจ้าถ้าอนาคตเป็นของพระเจ้ามันต้องดีเราจึงเห็นอย่างหนึ่งว่าเมื่อเราทําหน้าที่ของเราพระเจ้าอวยพรเราผมจึงอยากบอกพี่น้องว่าโอทอาหารครั้งนี้พี่น้องเขียนสิ่งที่พี่น้องตั้งใจประกาศความเชื่อลงไปพระเจ้ามีหน้าที่อวยพรเราให้สําเร็จหน้าที่ของเราคือประกาศความเชื่ออย่าให้ผู้ใดมาดูถูกความเชื่อของท่านอย่าให้มีฐานคนสนิทของพระราชาอยู่ที่ประตูเมืองของท่าน แล้วท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องครับพระองค์จะอวยพรเราจากความเชื่อที่เรามีวันวันนี้เทศกาลการอดอาหารกําลังจะเริ่มต้นขึ้นมันจะเป็นแค่เทศกาลหรือการยกระดับความเชื่อของท่านหลังจากเหตุการณ์อดอาหาร40วันในคิสจักรของผม5สัปดาห์นั้นพี่น้องรู้ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมาชิกถูกยกระดับความเชื่อมันไม่สําคัญที่ตัวเลขจะมี40คนหรือ50คนมันไม่สําคัญที่ว่า เราเองจะมีธุรกิจที่ดีมากขึ้น่แต่มันสําคัญคือพระเจ้าได้ยกระดับความเชื่อของเราขึ้นพระเจ้าได้ยกระดับชีวิตภายในของเราขึ้นพระเจ้าได้ยกระดับชีวิตอธิษฐานของเราขึ้นสําคัญคือว่าวันนี้การอดอาหาร40วันข้างหน้าที่จะมาถึงท่านจะเป็นตัวละครใดใน3ตัวนี้ท่านจะอธิษฐานแบบมีพระทัาไหลคนสนิทของพระราชาซึ่งสแสดงถึงการขาดความเชื่อในชีวิตของท่านหรือท่านใจฐานเปลือกความจํากัดของท่าน ที่นาไปสู่การทะลุทะลวงหรือท่านจใจฐานด้วยการประกาศความเชื่อของท่านที่พระเจ้าจะนําการทะลุทะลวงไปสู่อนาคตที่ยังมาไม่ถึงของท่านนะครับอะไรคือเบดานชีวิตของท่านอะไรคือกําแพงชีวิตของท่านที่กั้นให้ท่านไม่สามารถทะลุทะลวงไปอีกระดับหนึ่งได้พี่น้องครับหลังจากที่เหตุการณ์ที่อดอาหาร40วันในคิสจกักรพี่น้องสมาชิกในคิสจักรของผมหลายคนพระเจ้าวอวยพรเรื่องงานหลายคนพระเจ้าทําให้เขาเติบโตขึ้น หลายคนทาให้พระเจ้าเขาปลดรับการปลดปล่อยพี่น้องครับการใช้กลยุทธ์หรือการปรับโครงสร้างหรือกลยุทธ์ต่างๆนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่การอธิษฐานที่นําไปสู่การ break t h o หรือการทะลุทะลวงจะพาคุณเปิดประตูเมืองและเข้าถึงหรือ access ถึงพระพรและพระสัญญาที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ในชีวิตของท่านและผมเชื่อว่ามันตั้งอยู่ตรงหน้าเมืองท่านตนั้งนานแล้วนะฮะหนึ่งในภาพนี้มันห่างท่านไม่กี่กิโลเอง ท่านแค่ต้องเปิดประตูและเดินออกไปและไปรับมันขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คลิตจักรของเราหรือคลิตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่าน เื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตของพระเจ้าอวยพรครับ